นางลินแหกตาดูสภาพสิพูดให้ฉันฟังหน่อยสิเก่งนักไม่ใช่หรอบอกวิธีการแสนชาญฉลาดของแกมาให้ฉันฟังให้ฉันสบายใจหน่อยสิฮะโอ๊ยจะมาไปช็อตประชันอะไรกันตอนนี้ล่ะแค่นี้ก็มึนหัวจะตายหายแล้วเอ้าทำไมมึนซะล่ะอีดอกฮะเมื่อกี้ยังเฟียสกีอยู่เลยไม่ใช่หรอฉันคิดว่าแกคิดแผนการเอาไว้แล้วซะอีกว่าถ้าแม่เขามาตามลูกชายคืนเนี่ยแกจะทำยังไงฉันเหนื่อยเหนื่อยที่คอยมาตามล้างตามเช็ดปัญหาที่ฉันไม่ได้ก่อเข้าใจไหมขอโทษนะเลิศขอโทษจริงๆนะขอโทษต่อไปนี้แกห้ามพาผัวเด็กของแกมาที่นี่อีกฉันไม่อยากให้ผีบ้าที่ไหนมาถล่มเหมือนวันนี้อีกอ่ะเลิศทำไมอ่ะอินังเคสมันมาหาเรื่องเราเราก็แค่สู้มันกลับสิจะไปกลัวอะไรอ่ะพี่ก็เคยช่วยฉันตลอดนี่แกว่างนักเหรอนะนางลินฮะที่จะคอยคิดแผนการไปสู้รบปบมือกับนางเคสมันตลอดเวลาทำตัวเป็นสปอยว่างงานพอตกเย็นปุ๊บก็รวมตัวกันไปตบคู่อลิงี้เหรอมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นไหมลินแค่แกเดินออกจากเด็กคนนั้นน่ะชีวิตแกก็จะสงบสุขแล้วเดินออกมาจากชีวิตคาถาเนี่ยนะง่ายมันง่ายสำหรับพี่แต่มันยากสำหรับฉันไงฉันถามพี่อะถ้าเกิดมีคนบุกมาตบพี่บอกให้เลิกกับพี่ชาญพี่จะเลิกกับพี่ชาญเพียงเพราะว่าพี่ไม่อยากมีเรื่องไหมฮะเมื่อก่อนตอนเด็กๆเวลาแกไปมีปัญหาคนแถวบ้านแกก็ชอบมาพูดบิ้วฉันแบบเนี้ยแล้วยังไงพอฉันไม่ช่วยยังไงสุดท้ายแกก็ไปมีเรื่องกับเขาอยู่ดีอ่ะฉันก็ต้องช่วยแกจนแล้วจนรอดเวรกรรมเกิดมาเป็นพี่ของแกแล้วนี่คงหนีเรื่องวุ่นวายอะไรแบบนี้ไม่พ้นหรอกแล้วไงล่ะช่วยหรือเปล่าอ่ะเออก็ลองดูสักตั้งละกันรักแกเจ๊คะบอสเรื่องไหนแล้วคะอะไรคือมีคนแคปตอนที่บอสโดนตบไว้ทันนะคะตอนนี้ว่อนเน็ตแล้วไหนมีคนเอาไปแชร์ค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยตอนนี้ขึ้นเทรนด์ทวิตอันดับหนึ่งเลยค่ะภายใน1ชั่วโมงแฮชแท็กอะไรอ่ะแฮชแท็กลินเอาแหลกค่ะมันมาจากที่มาดามเคสพูดอะค่ะว่าเอาทั้งลูกเอาทั้งผัวแล้วตอนนี้คนก็กำลังทายอะค่ะว่าผัวเป็นใครลูกเป็นใครแล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครอะค่ะแล้วมีใครทายถูกไหมยังเจ๊โหดกระแสโทรมาอุ้ย